วัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุทุกคนค่ะมื้อนี้ป้าอยู่ลงสวนสิมาเก็บผักกาดดอกไปหนึ่งใส่ป้าค่ะพี่น้องผักกาดดอกป้าอยู่งามงามค่ะออกดอกหมดแล้วข้าไปเก็บแต่เห็ดบ่มีเวลาสิกินค่ะพี่น้องพอดีมื้อนี้ป้าอยู่ว่างเนาะค่ะก็เลยลงสวนเก็บผักค่ะเขาเป็นอันดอกแล้วผักกาดกวางตุ้งผักกาดดอกค่ะเดี๋ยวป้าอยู่สิเก็บแล้วก็สีลงบานใหม่เนาะค่ะเพราะว่ายังมีเมล็ดอยู่นะหนึ่งไส้ปลาเป็นตัวแสบเนาะค่ะเนาะดูกับน้องน้ำน้ำกันตักซีเล่าป่าอยู่งามงามกับพี่น้องมึงเดี๋ยวซีได้ย้อนออกกินแล้วค่ะนี่อันนี้จะเป็นเบียร์พักที่เอฟซีเป็นทรงมาหายเนาะค่ะนี่กำลังงามป่าอยู่กินไปงวดนึงแล้วค่ะนี่อร่อยอร่อยค่ะขอบคุณเอฟซีอีกครั้งเด้อค่ะเด้อที่อันส่งให้พักเมล็ดพักมาให้ป้าอยู่เมล็ดอันย่อนั่นพันบ่งอกเพาะ2เทื่อแล้วก็ยังบ่งอกอยู่ค่ะค่ะบัดนี้ป้าอยู่ก็สิมา1ปลาดุกสมุนไพรค่ะนี่เครื่องก็ได้เตรียมไว้แล้วนะคะมีพริกมีตะไคร้มีหอมกระเทียมใบมะกรูดค่ะแล้วก็ปลาป้าอยู่ก็ได้ล้างมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแล้วก็ดอกพักค่ะจะเอามา1ใส่แล้วก็ซึ่งก็ได้เตรียมไว้แล้วเนาะค่ะจะมีตักใบตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวป้าอยู่ขอตำเครื่องแกงก่อนเด้อค่ะนี่เครื่องแกงก็จะตำพอหยาบๆค่ะเครื่องแกงตำเสร็จแล้วป้าอยู่ก็สิเอามาหมักปลาเนาะค่ะค่ะป้าก็จะหมักด้วยเกลือ1ช้อนชาค่ะน้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะใส่ผงนัวประมาณ1ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาค่ะแล้วแต่คนหมักเนาะค่ะใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยนะคะค่ะบัดนี้ก็คลุกเข้าเครื่องแกงให้เข้ากับปลาเนาะค่ะให้เข้าเนื้อเข้าน้ําเข้านวลนะคะพี่น้องแล้วก็คลุกให้ทั่วเนาะค่ะเครื่องแกงค่ะโอ้หอมเครื่องแกงค่ะพี่น้องก็หมักไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจังค่อยเอามา1หลังจากหมักปลาได้ครึ่งชั่วโมงบัดนี้ปลาอยู่ก็สิเอาปลามา1ค่ะปลานี่ก็จะนึ่งประมาณ10นาทีก่อนจะบ่ใส่ผักพร้อมค่ะถ้าเฮาใส่ผักพร้อมเดี๋ยวผักเขาจะเปื่อยเนาะค่ะก็เปิดเตาค่ะหลังจาก10นาทีผ่านไปบัดนี้ก็สิมาใส่ผักค่ะโอ้เปิดฝาออกหอมหวยหวยครับพี่น้องหน้าตาเป็นตะแซ่บเนาะค่ะหอมเครื่องแกงค่ะค่ะก็ใส่ผักลงไปแล้วก็จะนึ่งจนกว่าผักจะสุกนะคะอันนี้จะเป็นผักโหมค่ะผักโหมไทยเฮานะคะนี่ก็ผักกาดดอกนะคะผักกาดดอกงามงามบ่มีเวลากินค่ะพี่น้องไปหาเก็บแต่เห็ดค่ะปิดฝาแล้วก็จะนึ่งต่อจนผักสุกค่ะมารอชมค่ะพี่น้องค่ะหลังจากผักสุกแล้วเปิดฝาออกอุ้ยหอมหวยหวยค่ะเครื่องสมุนไพรค่ะปลาดุกนึ่งสมุนไพรค่ะมาเด้อพี่น้องเอฟซีมากินน้ำกันค่ะปลาดุกตัวใหญ่ใหญ่ค่ะพี่น้องปลาดุกปลาโยซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องอยู่ต่างแดนอยากกินยังก็ทำเองค่ะพี่น้องมันก็คืออยู่บ้านเฮาเนาะค่ะบ้านเฮานี่หาสื่อง่ายนะคะแต่อยู่เมืองนอกนี่เฮาอยากกินยังเฮาก็ทำกินเองวัตถุดิบก็ไปหาสื่อตามร้านเอเชียล่ะค่ะปลาดุก1สมุนไพรเสร็จแล้วค่ะพี่น้องมาจ้าพี่น้องมาแสบน้ำกันมาเด้อเอาคำเขาคำใหญ่ๆมาคุยซอยกันปลาดุกกับตัวใหญ่ๆค่ะเครื่องแกงแน่นๆโอ้หน้าตาเป็นตาแสบอีหลีค่ะพี่น้อง1ปลาดุกสมุนไพรนี่ปลาอยู่กับพึ่งแก1ครั้งแรกค่ะนี่ค่ะแสบๆค่ะพี่น้องอุ้ยแสบอีหลี
ลองเห็ดกินเบิ่งเด้อค่ะแซ่บมากๆเลยค่ะปายุขอให้พี่น้อง MC จงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจปายุได้เด้อค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ